เมื่อคืนก็ได้ปรารภเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึ่งมันเสียดแทงทั้งทางร่างกายและจิตใจของชาวโลกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงมองด้วยจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์จึงทรงชี้แจงแสดงธรรมะไว้เป็นหลักปฏิบัติเพราะพระองค์เคยได้รับความทุกข์นานาประการมาตั้งแต่พระองค์เกิดตายมาตามลำดับตั้งแต่ช่วงที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีธรรมเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ตามทุกภพทุกชาติพระองค์เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดซึ่งเป็นชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายเป็นชีวิตที่น่าคิดเป็นชีวิตที่น่าพิจารณาการเกิดการตายการเกิดการตายนั้นไม่ใช่ทำให้ชาวโลกทั้งหลายมีความผาสุกร่มเย็นทุกคนอยู่ด้วยกันไม่มีความหวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนั้นอันนี้ผิดหวังกันทั้งโลกแต่ชาวโลกก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งได้พูดง่ายๆก็คือยังไม่เกิดสติเกิดปัญญารู้เท่าทันกลลวงของกิเลสกิเลสนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สภาพจิตของชาวโลกมองไม่เห็นอัตมองไม่เห็นธรรมเพราะความเศร้าหมองความเศร้าหมองแห่งจิตใจเกิดจากอำนาจของกิเลสไม่ได้เกิดจากอำนาจอย่างอื่นถึงขนาดชาวโลกก็ยังหลงละเลงในโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังยั่งยืนไม่มั่นคงถาวรนี้อยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจอย่างจิตของเราให้เกิดธรรมสังเวชเราท่านทั้งหลายทุกคนเดินทางทุกวันนี้เดินทางไปสู่ความดับเดินทางไปสู่จุดจบของชีวิตชีวิตของเรามันจะจบลงเวลาใดเรายังไม่ทราบเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสงสารชาวโลกของเราพวกเราทุกรูปทุกนามเนี่ยไม่รู้ชะตาชีวิตของเราว่าเราจะตายที่ใดตายเวลาใดที่ไหนเวลาใดด้วยอาการอย่างไรเรายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยถ้าว่าขาดธรรมแล้วนะจะอยู่ในโลกอย่างมืดบอดนี่ถ้าขาดหลักธรรมนะชีวิตจะอยู่อย่างมืดบอดคือมันจะหลงละเริงพอใจในโลกทั้งที่เห็นกันอยู่ทั้งที่ได้ยินกันอยู่ธรรมะพระองค์ก็ประกาศไว้ว่าชีวิตทุกชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางสุดท้ายสลายสิ้นทั้งที่ได้ยินธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศซึ่งเป็นสัจธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นสัจธรรมเกิดจากพระหฤทัยของพระองค์อันบริสุทธิ์เกิดจากความบริสุทธิ์แห่งจิตใจจิตใจของพระองค์เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณตรัสด้วยน้ำพระหฤทัยอันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหลักธรรมของพระองค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวินัยที่พระองค์บัญญัติไว้ก็ยังคงเส้นคงวาอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ถึงแม้ว่าภิกษุณีสงฆ์จะไม่มีอยู่ก็จริงแต่สาวกยังมีความเคารพในพระองค์เต็มหัวใจอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสิกขาบทบางข้อไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็ตามแต่ยังคงไว้เหมือนเดิม
ไม่เหมือนกฎหมายของทางโลกไม่ว่ากฎหมายใดๆครับเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยคือมันมีช่องโหว่มันมีช่องโหว่ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงร่างอยู่เรื่อยว่างั้นเถอะพ.ร.บ.คณะสงฆ์เราก็เปลี่ยนมาไม่รู้ว่ากี่ฉบับปกครองคณะสงฆ์มาอันไหนไม่เหมาะไม่ควรตามการตามเวลาก็เปลี่ยนแปลงเมื่อกี้นี้ก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในวงการคณะสงฆ์เกิดความวุ่นวายขึ้นพระสงฆ์เราจะต้องออกจากความสงบไปชุมนุมกันเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่าพระสงฆ์มีความต้องการอย่างไรตามธรรมตามวินัยนั้นจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรอันนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่ว่าธรรมวินัยกฎหมายที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้คือพระวินัยธรรมะคือข้อปฏิบัติตรัสไว้ 2,000 กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงเส้นคงวาอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครกล้าเปลี่ยนด้วยแล้วก็เป็นจริงอยู่เสมออย่างที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าอาบัติถ้าผู้ใดล่วงละเมิดก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเศร้าหมองแห่งกายความเศร้าหมองแห่งวาจาในเมื่อกายเศร้าหมองวาจาเศร้าหมองจิตก็ไม่สามารถที่จะลงสู่ความสงบได้อันนี้พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศีลคือพระวินัยไม่ว่าพระเราไม่ว่าสามเณรไม่ว่าญาติไม่ว่าโยมผู้ใดไม่มีศีลภาวนาก็ไม่เจริญขึ้นภาวนาก็ไม่เจริญขึ้นโดยเฉพาะอาบัติบางข้อศีลบางข้อถ้าหากว่าเราไม่ชำระให้เกิดความบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทษอันนี้เนี่ยกั้นกระแสจิตของเราท่านทั้งหลายคือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นญาติเป็นโยมเป็นพระเป็นเนนไม่สามารถให้เข้าสู่ความสงบได้ในศีลบางข้อนะกั้นทั้งสมาธิสมาบัติกั้นทั้งการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่สิกขาบทบางข้อก็ไม่ได้กั้นการบรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานขึ้นอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ตรัสไว้อย่างไรก็ยังคงเส้นคงวาอยู่เหมือนเดิมธรรมะก็เหมือนกันไม่ล้าสมัยและไม่โอนเอ็นไปตามสมัยยังคงเส้นคงวาอยู่เหมือนเดิมโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดก็ตามจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมจะเปลี่ยนแปลงไปทางเจริญอย่างไรก็ตามธรรมวินัยคงเส้นคงวาไม่โอนไม่เอ็นไม่เอียงไปตามโลกอันนี้คือสัจธรรมที่สมเด็จพ่อของพวกเราทั้งหลายประกาศเอาไว้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์จิตของบุคคลผู้ไม่มีกิเลสย่อมผ่องใสย่อมสะอาดย่อมหมดจดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่บัญญัติเอาไว้สิ่งนั้นจึงไม่ล้าสมัยสิ่งนั้นจึงใช้ได้ตลอดกาลนานเพราะเป็นสัจธรรมชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยอย่างสังคมทุกวันนี้มีการมีงานอะไรต่างๆก็นิยมเลี้ยงสุรายาเมาเลี้ยงกันบางอันเถอะถึงแม้ว่าสังคมจะนิยมกันในลักษณะนี้แต่ธรรมวินัยนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามไม่ได้โอนไปไม่ได้เอียงไปว่าการดื่มสุรานั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่มียังคงเส้นคงวาอยู่เหมือนเดิมพระองค์ทรงตรัสไว้โทษของสุรามีกี่ประการสมัยทุกวันนี้ผู้ใดดื่มสุราก็มีโทษดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ทุกสิ่งทุกประการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกอันนี้คือสัจธรรมธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสไว้ทุกข้อทุกแง่ทุกวรรคทุกตอนทุกมุมยังคงเส้นคงวายังเป็นจริงมาตั้งแต่พระองค์ทรงตรัสจนถึงบัดนี้ก็ยังจริงอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าโลกจะสลายว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วประกาศเหมือนกันทั้งสิ้น
ประกาศสัจธรรมนี่เหมือนกันทั้งสิ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นอย่างสัพพะปาปัสสะกรณังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ห้ามชาวโลกทำบาปทางกายทางวาจาทางใจห้ามทั้งนั้นทุกๆพระองค์ห้ามกันทั้งหมดเพราะอะไรพระองค์มองทะลุปูโป่งเห็นชัดบาปมันให้ผลเป็นอย่างไรบาปมันให้ผลคือความทุกข์ความทุกข์เกิดอยู่ในโลกนี้ก็ดีความทุกข์เกิดอยู่ในโลกหน้าก็ดีเพราะเหตุคือบาปทุกๆพระองค์ประกาศเหมือนกันว่าบาปนั้นไม่เคยให้ความสุขแก่ใครทั้งสิ้นไม่เคยให้ชาวโลกได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองคำว่าบาปเป็นสภาวะธรรมที่ลามกกดถ่วงชีวิตของชาวโลกให้ต่ำทรามลงไปตามลำดับทุกๆพระองค์ประกาศกันอย่างนี้ว่างั้นเถอะอันนี้คือหลักธรรมที่เป็นจริงนอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็ยังทรงสอนให้หมั่นสร้างความดีไม่ใช่งดเว้นบาปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรดังที่เคยพูดอยู่เป็นประจำไม่ใช่จะต้องให้สร้างความดีความดีทางกายก็เพียรพยายามสร้างความดีทางวาจาก็ให้เพียรพยายามสร้างความดีทางจิตทางใจก็เพียรพยายามให้สร้างให้ทำมางั้นเถอะยังศีลสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นสร้างความดีด้วยการให้ทานบ้างโดยการรักษาศีลบ้างด้วยการเจริญเมตตาภาวนาบ้างสงเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดามารดาบำรุงบิดามารดาอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดาสมณชีพราหมณ์บ้างและสร้างความดีอื่นๆบ้างให้ทำให้ประพฤติให้ปฏิบัติอันนี้ทุกๆพระองค์สอนกันอย่างนี้และนอกจากนั้นก็ละชั่วกระทำดีแล้วชีวิตยังไม่มีความสุขพอสภาพจิตใจเศร้าหมองเวลาใดอาจจะลงนรกอาจจะตกนรกทั้งเป็นพระองค์ก็สอนต่อทำจิตให้ผ่องใสการทำจิตให้ผ่องใสนั้นเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้ละชั่วและให้สร้างความดีสร้างความดีแล้วยังตัดต่อให้สร้างให้ทำจิตให้ผ่องใสชีวิตจึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบอันนี้ทุกๆพระองค์ว่างั้นเถอะมองทะลุปุโป่งเห็นชัดเพราะอะไรปัญญาของพระองค์เกิดขึ้นในวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้และว่าวิชชาสามปุพเพนิวาสานุสติญาณปัญญาของพระองค์สามารถระลึกชาติหนหลังได้พระองค์เกิดมากี่ชาติเกิดแต่ละชาติมีความสุขความทุกข์อย่างไรพระองค์มองทะลุปุโป่งทราบชัดด้วยพระปัญญาของพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีความเครือบแคลงสงสัยว่าชีวิตของพระองค์ผ่านมานั้นได้รับความทุกข์เพราะเหตุอะไรได้รับความสุขเพราะเหตุอะไรที่แต่ตายเกิดแต่ตายเพราะเหตุอะไรทราบชัดทั้งนั้นแล้วก็ปัญญาขั้นที่สองคือจตุปาตญาณอันนี้คือตาทิพย์นั่นเองสามารถที่มองทะลุปุโป่งว่าในภพหน้าชาติหน้าเป็นอย่างไรมีไหมคนสร้างความดีอย่างนี้จะไปเกิดที่ไหนทราบชัดด้วยปัญญาของพระองค์คนสร้างความชั่วอย่างนี้จะไปเกิดในภพใดจะไปเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนทราบชัดหมดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีความเครือบแคลงสงสัยว่าคนทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วตายแล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์นี้จึงเป็นคำสอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นสัจธรรมคือความจริงที่มีอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้คือพระองค์ทรงทราบชัดและปัญญาขั้นสุดท้ายพระองค์สามารถเอาชนะข้าศึกคือกิเลสเรียกว่าอาสวัคคายานปัญญาพิจารณาจนสามารถยังอาสวะกิเลสให้ดับไปสิ้นไปสูญไปจากกันทัศนฐานของพระองค์อันนี้คือพระองค์ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยไม่มีความเครือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นในเมื่อพระองค์ไม่มีความเครือบแคลงสงสัยสามารถมองทะลุปูป่งมองกลับด้านหลังคือเหลียวหลังเห็นชีวิตของบรรดาสัมภัสสัตว์ทั้งหลายตายแล้วเกิดแล้วตายมาจนมาถึงบัดนี้
แม้ชีวิตของพระองค์พระองค์ก็สามารถระลึกชาติได้พระองค์ได้รับทุกข์อย่างไรเกิดจากกรรมชนิดไหนได้รับความสุขเกิดจากกรรมชนิดไหนทราบชัดด้วยปัญญาของพระองค์ทางนั้นว่างั้นเถอะในอนาคตการพระองค์ก็สามารถที่มองทะลุปูโป่งได้เรียกว่าอธิตังสยานปัญญาระลึกถึงอดีตชาติที่ผ่านมาจะเป็นใครก็ตามรู้ทั้งหมดเขาเป็นคนหูหนวกมาเพราะอะไรเขาเป็นคนตาบอดมาเพราะอะไรเขาเป็นคนขาขาดมาเพราะอะไรเขาเป็นคนร่างกายขี้เหร่มาเพราะกรรมอะไรเขาเป็นบุคคลผู้มีความร่ำรวยในโภคสมบัติเขาสร้างกรรมอะไรมาเขาเป็นคนยากจนเข็นใจเพราะกรรมอะไรเขาอยู่ในฐานะตระกูลสูงเพราะกรรมอะไรอยู่ในตระกูลต่ำเพราะกรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นพระองค์มองทะลุโปร่งทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบัญญัติธรรมะไว้จึงเป็นของจริงมาตลอดเป็นของจริงมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วบุคคลทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้พระองค์ก็บอกอย่าทำนะกรรมชนิดนี้มีผลให้เกิดความเผ็ดร้อนทั้งปัจจุบันและสัมปรายภพอย่าทำบัณฑิตเขาไม่ทำกันนะคนโง่เท่านั้นแหละที่จะทำกันพระองค์ก็สอนอย่าทำแบบโง่ๆให้ทำอย่างคนมีปัญญาพระองค์ก็สอนว่างั้นเถอะให้ทำความเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างไรเราสร้างกรรมอย่างนี้อย่างนี้แล้วชีวิตของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองในสัมปรายภพทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้แล้วชีวิตจะเกิดความพินาศฉิบหายในสัมปรายภพจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์นรกจากมนุษย์ไปเป็นเปรตจากมนุษย์ไปเป็นอสุรกายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะกรรมชนิดนี้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 พระองค์ชี้แจงแสดงธรรมะไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ใดใครก็ตามศึกษาตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมะเป็นข้อปฏิบัติแล้วผู้นั้นจึงมีแต่ความสงบร่มเย็นมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นไม่เดือดร้อนบางอันเถอะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายค่อยเพียรพยายามนะศึกษาไปตามลำดับโดยเฉพาะที่พระองค์ทรงตรัสไปว่ากรรมชนิดใดที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารกรรมชนิดนี้พระองค์ทรงให้ละการที่เราท่านทั้งหลายจะถึงซึ่งฝั่งคือมรรคผลพระนิพพานนั้นนี่พระองค์สอนนะจะต้องละทั้งดีละทั้งชั่วพูดง่ายๆก็คือละทั้งบาปละทั้งบุญผู้ใดละบาปแต่ยังละบุญไม่ได้ผู้นั้นก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่อยู่ในสุคติภพถ้าผู้ใดบาปก็ละไม่ได้บุญก็ยังทำอยู่บาปก็ยังทำอยู่อันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นบางชาติก็ลงนรกบางชาติก็ไปเป็นเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางชาติก็อาจมาเกิดเป็นมนุษย์บางชาติอาจไปเกิดเป็นเทวดาบางชาติอาจจะเข้าสู่ถึงพรหมโลกจากพรหมโลกอาจจะมาเป็นเทวดาจากเทวดาอาจจะมาเป็นมนุษย์จากมนุษย์อาจจะไปเป็นพระพรหมจากมนุษย์อาจจะไปเป็นเทวดาจากเทวดาอาจจะลงนรกจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่มีสิ่งใดที่ต้านทานสิ่งเหล่านี้ได้เพราะแรงกรรมแต่ละคนนั้นสร้างมาอย่างนั้นไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจแห่งกรรมได้พลังแห่งกรรมได้จะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมทั้งหมดพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดทำแต่บาปพระองค์ก็ทรงรับรองล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าลงสู่อบายภูมิแน่นอนเพราะผลแห่งบาปนั้นเป็นทุกข์บาปให้ผลเป็นทุกข์เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไร้ความดี
เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนพิการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนหูหนวกตาบอดเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สภาพจิตใจต่ำทรามเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังเป็นคนยากจนเข็นใจถือกระเบื้องขอทานถือกระลาขอข้าวอะไรต่างๆในทำนองนั้นเพราะผลกรรมที่ตัวเองสร้างมาทั้งหมดไม่ใช่บิดามอบให้ไม่ใช่มารดามอบให้เราทำเองทั้งสิ้นเหมือนกันเถอะจึงได้มีผลลักษณะอย่างนั้นทีนี้ผู้ใดละชั่วกระทำแต่ความดีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ในเมื่อสร้างสมบูรณ์คุณงามความดีไว้บ่อยๆความดีนี้จะเกิดเป็นพลังเทวกรรมดีมันก็เกิดเป็นพลังพยุงจิตใจของบุคคลคนนั้นไว้ไม่ให้คิดต่ำไม่ให้คิดแบบโง่ๆไม่ให้คิดชั่วในเมื่อจิตมีบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจก็สูงในเมื่อจิตใจสูงมันก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์คิดแต่ที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสงบร่มเย็นและพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบร่มเย็นอันนี้มันจะนึกถึงแต่ประโยชน์ทำไมจึงคิดอย่างนี้เพราะบุญกุศลเกิดเป็นพลังประคับประคองอุปถัมภ์จิตของบุคคลนั้นไว้จิตใจจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับถ้าว่าทำบาปทำกรรมมันก็จะกดลงกดลงกดลงอกุศลกรรมนั่นแหละมันจะกดลงพอมันเกิดขึ้นในจิตในใจเวลาใดมันจะกดลงว่างั้นเถอะทำให้สภาพจิตนั้นต่ำลง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 ตามลำดับนี่พลังมันจะมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดละทั้งชั่วละทั้งดีละทั้งบุญละทั้งบาปได้หมดผู้นั้นก็ได้นามว่าอรหันต์เพราะฉะนั้นเวลาเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ท่านจึงไม่ให้ติดทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ขอฝากไว้เนอะสิ่งที่ดีก็ไม่ให้ติดสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ให้ติดเพราะฉะนั้นบาปเกิดก็ให้กำหนดรู้บุญเกิดก็ให้กำหนดรู้พูดง่ายคือกุศลธรรมเกิดขึ้นก็กำหนดรู้อกุศลธรรมเกิดก็ให้กำหนดรู้กำหนดรู้แล้วอย่าปรุงแต่งอันนี้คือสติปฏิบัติถูกต้องตามทางแห่งความพ้นทุกข์จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดความชอบใจในเมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นอันนั้นกลลวงครับทำให้เราติดอยู่ในโลกกุศลธรรมตัวนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายกุศลธรรมบางสิ่งบางประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่าลืมว่าเทวดาก็จะต้องจุติชีวิตอย่างไม่แน่นอนยังไม่มีใบประกันชีวิตจะต้องตายแน่นอนหรือบางครั้งเราเจริญสมถะภาวนาจนจิตของเราลงสู่ความสงบเป็นสมาธิสมาธิไม่เสื่อมเวลาเราจะตายเวลาเราจะมรณภาพเวลาเราจะสิ้นใจว่างั้นเถอะเรายังระลึกนึกถึงสติสมาธิของเราได้ยังเจริญฌานได้อยู่พอฌานเกิดขึ้นจิตก็ดับลงไปตายในฌานพอตายในฌานจิตก็ไปสู่พรหมโลกกำลังแห่งฌานนั่นแหละเรียกว่ารูปาวจรบุญบ้างอรูปาวจรบุญบ้างจะนำจิตใจของบุคคลนั้นไปสู่พรหมโลกตามกำลังของฌานแต่การไปเกิดเป็นพระพรหมนั้นใช่ว่าจะชีวิตแน่นอนยังไม่แน่นอนยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่คือหมดพลังแห่งบุญกุศลซึ่งเกิดจากการเจริญสมถะภาวนานั้นแล้วคือหมายถึงกำลังของฌานเราก็จะต้องจุติจากพรหมโลก
ไปเป็นเทวดาก็ได้ไปเป็นเทวดาก็จะต้องตายอีกถ้าว่าจากพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องแก่เจ็บตายอีกไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะบุญกุศลเราสร้างมามันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเกิดความประมาทอาจทำบาปอีกก็ได้ทีถ้าว่าเราทำบาปอีกชีวิตของเรามันก็จะไปสู่อบายภูมิหมุนเวียนตามอำนาจแห่งกรรมอยู่นี้ไม่มีวันที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงเห็นชัดเห็นแจ้งตามความจริงลักษณะอย่างนี้พระองค์จึงทรงชี้แจงแสดงธรรมะไว้เพื่อให้บุคคลผู้มีทุลีอันเบาบางได้แก่กิเลสอันเบาบางผู้มีตาดีคือหมายถึงตาข้างในหมายถึงตัวปัญญาพอที่จะฟังธรรมะของพระองค์ได้เข้าใจตามหลักธรรมที่พระองค์สอนแล้วจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในที่สุดก็จะถึงซึ่งฝั่งคือมรรคผลพระนิพพานพ้นจากชาติกันดารชรากันดารพยาธิกันดารและมรณะกันดารถึงฝั่งคือพระนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในมหานรกภพสงสารอีกต่อไปอันนี้พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณชี้แจงแสดงธรรมะไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอปารภเพื่อเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาบางสิ่งบางประการว่าพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างไรนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีไม่เปลี่ยนแปลงชั่วก็คือชั่วอยู่เหมือนเดิมดีก็คือดีอยู่เหมือนเดิมถ้าละชั่วละดีได้ทั้งสองประการก็ถึงฝั่งคือมรรคผลพระนิพพานได้เหมือนเดิมเพราะนั้นวันนี้ก็ขอปารภไว้เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุภาพบารมีคุณมัจจีรัตนใจคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บารมีธรรมที่พวกเราท่านทั้งหลายได้สร้างสมบูรณ์บำเพ็ญมาขอจงรวมกันเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรปักขาแม่ชีพรามณีทั้งหลายจงดำเนินไปตามปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญ